โลกกลมๆคือสังคมที่กว้างใหญ่มีประสบการณ์มากมายที่รอคอยให้พวกเราออกไปค้นหาความแตกต่างของวัฒนธรรมศาสนาผู้คนภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ความเป็นมาเตรียมร่างกายให้เติบโตแข็งแรงสมวัยแล้วออกไปเรียนรู้โลกด้วยกันใช้เวลาไม่นานแต่ประสบการณ์เยอะเปิดโลกการเรียนวิชาสังคมศึกษาสนุกกับเนื้อหาประวัติศาสตร์ฉบับ Active Classroom เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบันตามครูต้นคุณมาเลยสวัสดีน้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโลกกลมๆกับครูสังคมของหนูในรูปแบบ Active Classroom วันนี้เราจะมาเรียนรู้กันเรื่องการเงินและการธนาคารกันครับสวัสดีค่ะครูต้นเพื่อนๆและท่านผู้ชมทุกท่านโลกกลมๆฉบับ Active Classroom วันนี้เรียนเรื่องเงินเฟย์ชอบมากๆเลยค่ะน้องเฟย์อยากมีเงินไหมครับอยากสิคะเวลามีเงินอยากจะทำอะไรอยากจะกินอะไรก็ง่ายไปหมดเลยค่ะแล้วเราจะต้องทำยังไงเราถึงจะมีเงินครับก็ขอบคุณพ่อคุณแม่ไงคะจะรอเล่นนะคะก็เงินมาจากการทำงานค่ะใช่แล้วครับนอกจากเงินจะได้จากการทำงานแล้วเรายังสามารถมีเงินเพิ่มได้จากการลงทุนนะครับเพราะฉะนั้นจึงเป็นเรื่องที่น้องๆทางบ้านทุกคนจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการเงินและการธนาคารเอาไว้เนื่องจากเป็นเรื่องที่มีประโยชน์มากๆในชีวิตประจำวันของเราครับแต่ฟังดูแล้วมันยากจังเลยนะคะไม่ยากหรอกครับน้องเฟย์และน้องๆทางบ้านเตรียมสมุดปากกาแล้วก็ดินสอแล้วตามครูต้นคุยมาเลยครับพร้อมแล้วค่ะน้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านครับธนาคารมีบทบาทสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจมากเลยนะครับเนื่องจากธนาคารเป็นตัวกลางที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายสินทรัพย์ทางการเงินและส่งเสริมการออมโดยการให้ดอกเบี้ยเงินฝากและการให้สินเชื่อเงินกู้สำหรับผู้ที่ต้องการลงทุนหรือพูดง่ายๆนั่นก็คือธนาคารเป็นสถาบันทางการเงินที่ให้บริการการฝากเงินและการกู้ยืมเงินครับประวัติของการธนาคารในประเทศไทยเริ่มต้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือในหลวงรัชกาลที่5ครับโดยธนาคารแห่งแรกที่เข้ามาดำเนินการจัดตั้งเป็นธนาคารจากต่างประเทศนะครับชื่อว่าธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่นจำกัดหรือตัวย่อว่า HSBC ครับโดยก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่2ธันวาคมพุทธศักราช2431ครับและในเวลาต่อมาเราก็ได้มีธนาคารเป็นของคนไทยเราเองโดยธนาคารที่ดำเนินการจัดตั้งโดยรัฐบาลไทยเป็นแห่งแรกคือบริษัทแบงก์สยามกัมมาจนทุนจำกัดหรือปัจจุบันคือธนาคารไทยพาณิชย์ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่30มกราคมพุทธศักราช2449ครับการดำเนินงานของธนาคารจะเกิดขึ้นเมื่อเรานำเงินไปฝากซึ่งเมื่อเรานำเงินไปฝากเราจะได้ดอกเบี้ยเงินฝากมาครับหลังจากนั้นธนาคารจะนำเงินฝากของเราไปให้กู้ยืมกับประชาชนทั่วไปหรือองค์กรต่างๆที่ต้องการจะกู้ยืมเงินโดยผู้ที่มาขอกู้ยืมเงินจากธนาคารจะต้องเสียดอกเบี้ยให้กับธนาคารเมื่อนำเงินมาคืนครับโดยทั่วไปแล้วดอกเบี้ยเงินกู้จะสูงกว่าดอกเบี้ยเงินฝากนะครับเพราะฉะนั้นกำไรของธนาคารจะได้มาจากดอกเบี้ยเงินกู้ลบด้วยดอกเบี้ยเงินฝากครับโดยทั่วไปแล้วดอกเบี้ยเงินกู้จะมากกว่าดอกเบี้ยเงินฝากนะครับเพราะฉะนั้นธนาคารแห่งหนึ่งจะสามารถทำกำไรได้โดยการได้รับดอกเบี้ยเงินกู้มาและลบด้วยดอกเบี้ยเงินฝากก็จะเหลือเป็นเงินที่เป็นกำไรซึ่งก็จะนำไปประกอบกิจการต่างๆของธนาคารต่อไปครับน้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านครับครูต้นคูณจะยกตัวอย่างที่มาของรายได้ที่สำคัญของธนาคารดังนี้ครับน้องเฟย์นำเงินไปฝากธนาคารโดยที่น้องเฟย์จะได้รับดอกเบี้ยตอบแทนตามอัตราที่กำหนดจากนั้นธนาคารจะนำเงินของน้องเฟย์และคนอื่นๆที่มาฝากนำไปปล่อยให้ครูต้นคูณกู้ยืมซึ่งครูต้นคูณจะต้องจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ให้ธนาคารซึ่งเป็นจำนวนที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยที่น้องเฟย์จะได้รับจากการนำเงินมาฝากครับเมื่อถึงกำหนดสัญญาน้องเฟย์จะได้รับดอกเบี้ยที่ธนาคารเก็บมาจากครูต้นคูณและธนาคารจะมีรายได้จากผลต่างของเงินดอกเบี้ยเงินกู้ที่ครูต้นคูณชำระคืนมากับดอกเบี้ยเงินฝากที่ธนาคารจ่ายให้กับน้องเฟย์ครับครูต้นคูณคะแล้วเด็กๆอย่างเฟย์จะกู้เงินบ้างได้ไหมคะเด็กๆอย่างเฟย์ยังไม่ถึงเวลาในการกู้ยืมเงินนะครับเพราะฉะนั้นจะยังกู้ยืมเงินไม่ได้ครับแต่ว่าสิ่งที่เด็กๆควรจะให้ความสนใจนั่นคือการเก็บออมและการรู้จักการใช้จ่ายเงินอย่างมีคุณค่านะครับเข้าใจแล้วค่ะน้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านครับครูต้นคูณมีเรื่องราวเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินมาฝากครับการกู้ยืมเงินคือการที่ผู้ให้กู้ส่งมอบเงินให้กับผู้กู้โดยมีสัญญาว่า
ผู้กู้จะต้องนำเงินต้นและดอกเบี้ยมาคืนให้แก่ผู้ให้กู้ในระยะเวลาที่กำหนดครับซึ่งการกู้ยืมเงินนั้นจะต้องมีการทำสัญญานะครับเรียกว่าสัญญาการกู้ยืมเงินครับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำสัญญากู้ยืมเงินมีอยู่2ฝ่ายนะครับฝ่ายที่ให้กู้เรียกว่าผู้ให้กู้ฝ่ายที่กู้เงินบุคคลอื่นเรียกว่าผู้กู้ครับโดยที่การกู้ยืมเงินจะเสร็จสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อผู้ให้กู้ได้ส่งมอบเงินตามจำนวนที่ตกลงกันไว้ให้แก่ผู้กู้ครับลักษณะการกู้ยืมเงินมีอยู่ทั้งหมด2ประเภทครับนั่นคือการกู้ยืมเงินนอกระบบและการกู้ยืมเงินในระบบครับแต่ก่อนที่เราจะไปทำความรู้จักกับการกู้ยืมเงินรูปแบบต่างๆนั้นครูต้นคุณมีเรื่องราวน่าสนใจมาฝากครับน้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านเคยรับประทานผักกระเฉดไหมครับผักกระเฉดเป็นพืชล้มลุกชนิดหนึ่งซึ่งมีลักษณะลำต้นคล้ายกับฟองน้ำมักจะขึ้นอยู่ตามแม่น้ำลำคลองครับผักกระเฉดสามารถนำไปทำอาหารได้หลายอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นยำผักกระเฉดแกงส้มใส่ผักกระเฉดหรือว่าผัดผักกระเฉดไฟแดงครับมีเกษตรกรอยู่คนหนึ่งนะครับเขาสามารถนำเอาผักกระเฉดนี้มาใช้เป็นเครื่องมือในการปลดหนี้สร้างรายได้สามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้เราไปติดตามเรื่องราวของเกษตรกรท่านนี้กันจากรายการมหาอำนาจบ้านนาตอนปลูกกระเฉดปลดหนี้หลังจากนั้นเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับการกู้ยืมเงินกันต่อนะครับเมื่อ20ปีที่แล้วมีชายธรรมดาคนหนึ่งเขาทำอาชีพรับจ้างมีรายได้แค่พอหากินไปวันแต่ด้วยความที่อยากจะมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นทำให้ในทุกเย็นของแต่ละวันเขาต้องมาหาเก็บผักไปขายแต่ยิ่งทำก็ยิ่งจนครับนั่นก็เพราะว่าเงินที่หามาได้เท่าไหร่นั้นเมียเอาไปเล่นพนันจนหมดโอ้ยเราก็จนจนมากข้าวก็ไม่มีกินก็ไปหาเก็บข้าวที่เขาเก็บเกี่ยวไปไม่หมดปีนี้ฝนแรงข้าวก็ไม่ได้กินชายคนนั้นเหนื่อยมากครับโอ้ปาดเงินแล้วไหมครับอ่ะอีกทีนะขออีกสักทีนะเกิดมาได้ยินเรื่องเศร้ามาก็เยอะแต่เรื่องของลุงเปียกเนี่ยนี่มันยิ่งกว่าละครน้ำเน่าซะอีกน้ำตาจะไหลโอ้ยจะดราม่าอะไรกันนักหนาเรื่องมันผ่านมานานแล้วตอนนี้รวยแล้วรวยอะไรครับลุงรวยความสุขไงใช่แล้วครับเพราะนี่มันคือรายการรายการอะไรนะมหาอำนาจบ้านนาว้าและนี่ก็คือลุงเปียกพระเอกของเราก็คนเดิมที่เก็บผักเมื่อกี้นี่แหละลุงเปียกครับทำไมต้องปลูกผักกระเฉดด้วยล่ะครับเรื่องมันยาวถ้ามันยาวมากนะเดี๋ยวค่อยถามก็ได้แต่ตอนนี้ผมอยากรู้ว่าผักกระเฉดนี่เอาไปทำอะไรได้บ้างครับทำเฟอร์นิเจอร์มั้งถึงจะอร่อย ตลกล่ะครับลุงผักแกงส้มเปตาเนาะสดน้ำโอ้แต่ถ้าอยากรู้เรื่องอื่นไปถามเมียดูและนี่ก็คือภรรยาลุงเปียกอุ้ยนักเอกของเรื่องอุ้ยคือแต่ไม่ใช่คนที่เล่นไพ่นะไม่ใช่คนนี้เพราะแม้แต่จั่วไพ่ป้าแกยังจั่วไม่เป็นเลยเอ้าป้องบารุงครับผักกระเฉดนี่เอาไปทำอะไรกินได้บ้างครับไข่เจียวใส่ผักกระเฉดมีอะไรอีกครับแกงส้มผักกระเฉดมีอะไรอีกกระเฉดไฟแดงเอ้ามีอีกไหมยำผักกระเฉดเอ้ามีอีกไหมมีรถม้าอ้าวรถม้าก็หลบสิครับอันนี้ต้องหลบจิตไหนเลยพี่ว่าแต่ลุงเปียกทำอะไรอยู่น่ะจะไปเก็บผักกระเฉดเดี๋ยวแต่งตัวรอๆกันใจเย็นๆวัยรุ่นก่อนจะไปบอกกันหน่อยว่าต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างมีดเอาไม่ต้องบอกก็รู้เอาไว้ตัดผักละสินังกระติกอันนี้ก็คงเอาไว้มัดผักกระเฉดแล้วก็กระมังอันนี้เริ่มไม่รู้ละมีเชือกเส้นแต่มันติดกระมังอยู่ทำไมต้องผูกกับกระมังด้วยล่ะครับผมจะเอามาผูกกับเอวสาธิตให้ดูเลยได้ไหมครับดูนะลุงจะรอยังไงอ่ะจัดมาเลยพระรูปหล่อสมกับเป็นนวัตกรรมยุค 5G คิดนานไหมครับก็นานอยู่เหมือนกันนะโง่มาก่อนอ่ะชุดหล่อก็พร้อมแล้วไปกันยังครับไปแล้วนะอ่ะเดี๋ยวก่อนขอ1แอคครับแม่เทไปเลยจ้าเอ้ารอประธานตัดริบบิ้นเหรอครับตัดเลยสิชับชับแม่มันดูง่ายจริงๆบอกเคล็ดวิชาหน่อยได้ไหมครับใช้คมมีดกดไม่ต้องเถื่อไม่ต้องฟันเลยนะแต่มีดต้องคมนะถ้าเก็บแบบใช้มือเดียวมันจะเป็นลักษณะนี้ได้แล้วก็มาไว้ตรงนี้
ลุงครับเจ้ากะละมังที่ลอยตุ๊บป่องอยู่เนี่ยเอาไว้ทำอะไรครับลุงก็เป็นคนที่ลืมจับแล้วก็เวียงนู่นจับแล้วก็เวียงซ้ายเวียงขวาไปถ้าอย่างเงี้ยที่ว่ามันไม่หนีลุงมันก็ตามลุงมาเพราะมันติดเชือกแต่ลุงนี่มันนะมันยังตามลุงมาอีกแล้วเจ้าผักกระเฉดนี่กินตรงไหนได้บ้างครับส่วนที่ใช้บริโภคก็คือยอดอ่อนยอดอ่อนเป็นยังไงครับลุงกันนี่แหละอย่างที่ถือวันนี้แหละแต่ที่ผมไปเห็นเขาวางขายกันเนี่ยมันยาวกว่านี้ไม่ใช่หรอครับกระเฉดแม่น้ำอะความยาวของกระเฉดแม่น้ำนี่เลยจนถึงโคนสุดเลยนะยาวแค่นี้ก็กินได้แต่ถามว่ากินได้แค่ไหนสุดท้ายมันก็เหลือแค่นี้เหมือนกันที่กินไม่ได้ก็คือมันเคี้ยวไม่ไหวไอ้ที่แก่ๆนี่ไม่ตัดขึ้นมาหรอกสรุปว่าที่เขากินกันนี่เรียกว่ายอดอ่อนใช่ไหมยอดอ่อนที่เห็นนี่คือยอดอ่อนและนี่ก็คือคำยืนยันว่าผักกระเฉดต่อให้ยาวถึงดาวอังคารแต่ลุงเปี๊ยกก็เลือกที่จะตัดมาแต่ยอดอ่อนให้กินอยู่ดีเพราะมันอร่อยที่สุดลุงเปี๊ยกการันตีแล้วผักกระเฉดอ่อนหรือแก่ดูยังไงครับสังเกตโป่งนมอันนี้ยอดอ่อนเพราะว่าโป่งนมเขายาวอันนี้ยอดแก่โป่งนมจะสั้นกว่าไอ้ขาวๆที่เรียกว่าโป่งนมนั้นมีไว้ทำไมครับเพื่อสำหรับลอยน้ำอ่ะกล้องจับนะจะลอยแล้วถ้าเอาโป่งนมออกล่ะครับมันก็จมอ่ะงั้นลองดูไม่จมนี่จมไปครึ่งหนึ่งแล้วนะนี่โอเคถือว่าจมก็ได้แล้วผักกระเฉดของลุงต่างกับผักกระเฉดแม่น้ำยังไงครับลองภาพออกมาคำว่าแม่น้ำมีเรือมีแพมีอะไรแล้วของลุงก็คือที่ปลูกกับดินเลยไม่ปลูกกับไม้ไผ่ชิมดูได้เลยจะกรอบกว่ามาเทียบจะหักกันดูนะอุ้ยได้ยินไม่ชัดขออีกทีอุ้ยชัดเต็มสองหูเลยกินสนิทกว่ากินสนิทหมายถึงว่าไม่ได้ฉีดยาฆ่าแมลงแน่นอนเป็นยังไงบ้างครับน้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านเรื่องราวของลุงเปี๊ยกน่าสนใจใช่ไหมครับแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมเรื่องราวของลุงเปี๊ยกกันต่อครูต้นคูณจะพาไปรู้จักกับเรื่องราวของการกู้ยืมเงินก่อนครับอย่างที่ครูต้นคูณได้เล่าให้ฟังไปแล้วนะครับว่าการกู้ยืมเงินมี2ระบบครับนั่นคือการกู้ยืมเงินนอกระบบและการกู้ยืมเงินในระบบตอนนี้ครูต้นคูณจะมาอธิบายรายละเอียดของการกู้เงินแต่ละประเภทให้ฟังนะครับการกู้เงินนอกระบบหมายถึงการกู้ยืมเงินจากคนอื่นที่ไม่ใช่สถาบันทางการเงินครับเช่นอาจกู้ยืมจากเพื่อนกู้ยืมจากญาติหรือกู้ยืมจากคนอื่นๆครับโดยการกู้ยืมเงินประเภทนี้ไม่ต้องใช้สินทรัพย์มาค้ำประกันโดยอาจมีเพียงบุคคลมาค้ำประกันแทนเท่านั้นซึ่งการกู้ยืมเงินในลักษณะนี้มักจะมีดอกเบี้ยสูงกว่าการกู้ยืมเงินในระบบครับการกู้ยืมเงินนอกระบบมีความเสี่ยงมากนะครับเนื่องจากอาจจะทำให้เกิดปัญหาหนี้สินและปัญหาสังคมตามมาได้ในกรณีที่เราไม่สามารถหาเงินมาใช้หนี้ได้ตามกำหนดครับการกู้ยืมเงินประเภทที่2คือการกู้ยืมเงินในระบบซึ่งเป็นการกู้ยืมเงินจากสถาบันทางการเงินครับเช่นการกู้ยืมเงินจากธนาคารพาณิชย์การกู้ยืมเงินในลักษณะนี้จะเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดโดยมีระเบียบวิธีการและกฎเกณฑ์ที่แน่นอนจะต้องมีสินทรัพย์มาค้ำประกันก่อให้เกิดความยุติธรรมทั้งฝ่ายผู้ให้กู้และฝ่ายผู้กู้ครับและตอนนี้ครูต้นคูณก็มีคำถามเกี่ยวกับเรื่องการกู้ยืมเงินมาฝากนะครับให้น้องเฟย์และน้องๆทางบ้านได้ลองคิดตามกันครับป้าสมศรีต้องการจะเปิดร้านขายข้าวแกงครับแต่ป้าสมศรีขาดเงินอยู่ 10,000 บาทจึงไปขอยืมเงินลุงดำริแต่ลุงดำริเองก็ขาดเงินอยู่ 2,000 บาทครับลุงดำริจึงไปขอกู้ยืมเงินจากป้าเจริญต่อเป็นมูลค่า 5,000 บาทอยากทราบว่าในกรณีนี้ป้าสมศรีกู้ยืมเงินแบบในระบบหรือนอกระบบและใครบ้างอยู่ในสถานะผู้ให้กู้และผู้กู้ตามลำดับครับตอบคำถามค่ะครูต้นเป็นการกู้เงินนอกระบบค่ะป้าสมศรีและลุงดำริอยู่ในสถานะผู้กู้ค่ะและลุงดำริและป้าเจริญอยู่ในสถานะผู้ให้กู้ค่ะเก่งมากเลยครับเฟและตอนนี้ครูต้นคุณก็มีคำถามจะถามต่อไปนะครับว่าหากเกิดกรณีที่ป้าสมศรีไม่สามารถหาเงินมาคืนลุงดำริได้ทันจะเกิดอะไรขึ้นครับลุงดำริน่าจะโกรธป้าสมศรีมากเลยค่ะแล้วก็ทวงเงินแบบแรงๆเลยอะค่ะใช่แล้วครับแล้วถ้าลุงดำริหาเงินมาคืนป้าเจริญไม่ทันอีกคนล่ะครับโอ้ก็คงยุ่งไปหมดเลยนะคะเขาก็คงจะทวงเงินกันแบบแรงๆแล้วก็ออกข่าวเหมือนทวงหนี้โหดอะค่ะใ
ช่แล้วครับแต่ก็อาจจะไม่เป็นอย่างนั้นเสมอไปนะครับเนื่องจากว่าไม่ว่าจะเป็นการกู้ยืมเงินในระบบหรือการกู้ยืมเงินนอกระบบก็มีกฎหมายคุ้มครองอยู่ครับและการกู้ยืมเงินทั้ง2ประเภทก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกันไปนะครับเรามาทำความรู้จักกับข้อดีและข้อเสียของการกู้ยืมเงินในระบบกันก่อนครับการกู้ยืมเงินในระบบมีข้อดีดังต่อไปนี้1ช่วยให้บุคคลสามารถบริโภคสินค้าและบริการได้มากขึ้น2ธุรกิจเกิดการขยายตัวอย่างต่อเนื่องเกิดความคล่องตัวในการซื้อขาย3มีการบริโภคสินค้าและบริการเพิ่มมากขึ้นครับสำหรับข้อเสียของการกู้ยืมเงินในระบบมีดังต่อไปนี้ครับ 1. ผู้กู้อาจถูกฟ้องได้หากไม่สามารถใช้หนี้ได้ตามกำหนด 2. ในกรณีที่ผู้กู้มีรายได้ไม่แน่นอนอาจจะทำให้หาเงินมาใช้หนี้ไม่ทันและ 3. เป็นการปลูกฝังค่านิยมของการฟุ้งเฟ้อและการใช้จ่ายเกินฐานะครับและสำหรับการกู้ยืมเงินนอกระบบก็มีข้อดีและข้อเสียเช่นเดียวกันนะครับข้อดีของการกู้เงินนอกระบบคือเป็นการกู้ยืมเงินที่ง่ายและยังเป็นการทำให้ผู้ที่มีรายได้น้อยสามารถที่จะมีเงินนำไปซื้อสินค้าและบริการต่างๆได้เร็วมากขึ้นครับแต่ข้อเสียของการกู้ยืมเงินนอกระบบก็คือ 1. มีอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าการกู้ยืมเงินในระบบ 2. การกู้ยืมเงินในบางกรณีไม่มีหลักฐานในการกู้เงินทำให้ผู้กู้สามารถถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ให้กู้ได้ 3. ผู้กู้อาจถูกฟ้องร้องในกรณีที่ไม่สามารถจ่ายหนี้ให้แก่ผู้ให้กู้ได้ตามกำหนดและ 4. เป็นการปลูกฝังค่านิยมในการฟุ่มเฟือยและการใช้จ่ายเกินฐานะเช่นเดียวกับการกู้ยืมเงินในระบบครับน้องเฟย์และน้องๆทางบ้านครับในการกู้ยืมเงินนั้นเราจะต้องมีความรอบคอบคิดอย่างมีเหตุผลและคำนึงถึงความสามารถในการจ่ายหนี้ที่เราจะต้องจ่ายคืนทั้งเงินต้นพร้อมกับดอกเบี้ยเงินกู้นะครับการกู้ยืมเงินจะต้องไม่สร้างปัญหาหรือสร้างความเดือดร้อนให้กับตัวเราเองครับสำหรับเด็กๆแล้วยังไม่ถึงเวลาในการกู้ยืมเงินและยังไม่สามารถกู้ยืมเงินได้นะครับดังนั้นสิ่งที่เด็กทุกคนควรจะให้ความสนใจนั่นก็คือการเก็บออมและการรู้จักใช้จ่ายเงินอย่างประหยัดครับถ้าเรายังทำงานหาเงินไม่ได้เราก็ไม่ควรที่จะใช้เงินมากกว่าที่คุณพ่อคุณแม่ให้ค่าขนมใช่ไหมคะใช่แล้วครับน้องเฟย์นอกจากจะไม่ใช้จ่ายเงินมากเกินไปแล้วเรายังควรเก็บออมด้วยนะครับได้เลยค่ะครูและหลังจากที่เราได้ทำความรู้จักกับข้อดีข้อเสียของการกู้ยืมเงินในระบบและนอกระบบไปแล้วเราไปติดตามเรื่องราวของลุงเปี๊ยกที่สามารถใช้ผักกระเฉดเป็นเครื่องมือในการสร้างรายได้และการปลดหนี้กันต่อลุงเปี๊ยกมีวิธีการอย่างไรในการสร้างรายได้จากผักกระเฉดไปชมรายการมหาอำนาจบ้านนาตอนปลูกกระเฉดปลดหนี้กันต่อครับสวัสดีครับคุณพี่เป็นใครครับชื่อเล่นชื่อจิ๋มจ้าชื่อเล่นชื่อนรมนแสงปานมีชื่อเล่นของชื่อเล่นอีกเหรอใช่ชื่อเล่นชื่อจิ๋มชื่อจริงชื่อนรมนแสงปานแล้วตอนนี้ทำอะไรครับแพ็คผักกระเฉดจ้าแพ็คยังไงครับเราก็ต้องมานับยอดให้ได้25ยอดแล้วเราก็มาแพ็คโหไปตองแล้วขายยังไงครับส่ง8บาทให้ลูกค้าไปขาย10บาทผักกระเฉดพอเก็บขึ้นมาแล้วเอามาห่อเลยหรือเปล่าครับเราเอามาล้างน้ำเปล่าก่อนเขย่าที่มันเป็นเศษขยะที่เศษแบบแหนที่มันติดอยู่ให้มันสะอาดแล้วเราก็เอามาแช่น้ำสันส้มอีกทีนึงให้นมมันขาวไม่ให้มันดำเวลาเราไปขายทำไมต้องห่อใบตองด้วยล่ะครับผักกระเฉดเนี่ยจะโดนลมไม่ได้โดนแดดไม่ได้คือเขาจะเหี่ยวทันทีอันนี้เราคือเอาผักกระเฉดมาจุ่มน้ำสั่นส้มพอจุ่มเสร็จปุ๊บเราก็จะเอามาแช่น้ำที่อยู่ในกระป๋องอีกทีนึงจับตั้งไว้ป้องกันผักกระเฉดที่มันจะเหี่ยวอันนี้ก็เตรียมตัวจะเอาไปขายให้ผู้บริโภคได้เลยลุงครับข้างหลังน่ะอะไรน้ำงั้นขอน้ำแข็งถังนึงด้วยนะครับแบบว่าคอแห้งอ่ะ ดินเนี่ยเป็นดินทรายครับถ้าโดนน้ำมันถึงจะเละรถไถแท็กเตอร์ถึงจะไถเข้าปรุงดินเข้าเพื่อจะได้พรวนดินวิธีเตรียมดินขั้นตอนแรกต้องทำอะไรครับไถดะไถดะเสร็จแล้วทิ้งไว้สัก15วันทีนี้หลังจาก15วันละเราก็มาไถแปรเพื่อให้ดินจากก้อนใหญ่ๆกลายเป็นก้อนเล็กลงตายอีก15วันเดือนนึงรอที่จะเอาน้ำเข้าอ่ะดินพร้อมน้ำพร้อมลุงรออะไรครับเดี๋ยวก็รถมาปั่นเลยเดี๋ยวเอารถมาปั่นอะไรเอ้าแล้วลุงจะหนีไปไหนอ่ะก็จะไปตามแท็กเตอร์มาปั่นให้หนูดูนี่แหละแล้วรถที่ลุงว่าก็มากันแล้วเอาเลยพี่เหยียบเต็มเหนียวไปเลยล
ลังจากที่เราปั่นดินจนร่วนนุ่มนิ่มแล้วนั้นตอนนี้ก็ถึงวิธีการปักดำผักกระเฉดแล้วการที่จะเอามาปักนี่เอามาจากไหนครับกิ่งพันธุ์มาจากแปลงเดิมที่เราปลูกอยู่แล้วปักกันยังไงครับเหมือนดำนาไหมครับจับละ5ต้นเพราะว่าใน5ต้นก็คือ5ยอดทีนี้เราคำนวณได้เลยว่ามันมีกี่กอต่อครั้งต่อวันต่อเดือนต่อปีเอ้าจะรออะไรเริ่มเลยสิครับเอาอย่างนี้ลงอย่างนี้ต้องปักลงไปในดินโดยประมาณ10เซนแล้วก็แยกออกมาอย่างนี้ไม่ให้ไปทางเดียวกันเว้นระยะห่างระหว่างต้นเท่าไหร่ครับตรงนี้4เมตรไม่เสียดายเนื้อที่ที่เยอะมากงั้นช่วยแบ่งให้ผมสักพันไร่นะครับลูกชายอยากได้ที่วิ่งเล่นนะครับปักลงไปแล้วอีกกี่วันเก็บได้ครับ15วันแล้วปลูก1ครั้งเก็บผลผลิตได้นานไหมครับเก็บได้3ปีถ้าเหนือจากนั้นก็ไม่ค่อยดีวิธีการดูแลยากไหมครับแรกๆนะยอมรับว่ายากมากเพราะว่าเราต้องลองผิดลองถูกมาตลอด3ปี4ปีนี้มันมีแมลงที่จะมากัดกินในส่วนยอดของเจ้ากระเฉดตัวนี้เนาะอ้าวแล้วทำยังไงล่ะครับปล่อยน้ำออกเฮ้ยต้องปล่อยน้ำเลยเหรอเราก็ต้องเหยียบทิ้งโอ้ยโหดเกินไปเหยียบทิ้งเหยียบให้นอนตายเหยียบให้กระเฉดของเราเนี่ยจมลงไปใต้ดินนอนก็กินไม่ได้สุดยอดไปเลยครับลุงนอนตายผักกระเฉดที่จมลงดินก็ตายซะที่ไหนเรื่องนี้ลุงเปี๊ยกบอกไว้ว่ามันเป็นวิธีทำให้ผักกระเฉดนั้นแทงยอดขึ้นมาใหม่นั่นเองเรียกว่ายิงปืนนัดเดียวได้นกถึง2ตัวเลยคือเราไม่ต้องการยอดที่เห็นอยู่นี้เพราะว่ายอดที่มันใช้ได้เราเก็บไปแล้วที่เหลือคือมันตัวที่ใช้ไม่ได้แล้วเหยียบลงไป 70% ให้เหลือพ้นดิน 30% วิธีการเหยียบกวาดยอดเก่าเข้ามากวาดก่อนกวาดแล้วก็เหยียบหมดมั้งไม่หมดมั้งไม่เป็นไรพอเราเปิดน้ำใต้ก็ตอนก็ยังอยู่ระดับ 50% ก็เราก็จะได้ยอดวิธีการเหยียบผักกระเฉดของลุงเปียกนั้นเรียกว่าเหนื่อยครั้งเดียวแต่ได้ประโยชน์ถึง2อย่างเจ้านอนก็ตายแถมยอดใหม่ก็แทงขึ้นมาอีกใครสนใจลุงไม่เก็บค่าลิขสิทธิ์จ้าพอเราปักดำกระเฉดแล้วผ่านไป15วันเราก็จะได้ผักกระเฉดที่สวยงามแต่กว่าจะสวยงามได้ขนาดนี้ลุงเปียกก็มีวิธีบำรุงผักกระเฉดเหมือนกันนะครับและนี่ก็คือน้ำหมักบำรุงผักกระเฉดโดยลุงเปียกลุงจะมาสอนการทำน้ำหมักหอยเชอรี่หอยเชอรี่30กิโลต่อน้ำ20ลิตรนั่นแหละแล้วกากน้ำตาล1ลิตรแล้วก็สารเร่งซูเปอร์พอดอ2แล้วก็คนให้เข้ากันแล้วก็พรวนคนทุก3วันเพื่อจะไล่แก๊สหมักไว้เป็นเวลา1เดือนแต่ที่บ้านผมหอยเชอรี่หายากๆใช้อย่างอื่นแทนได้ไหมครับถ้าเราจะใช้อย่างอื่นก็ได้เหมือนกันเช่นเหงือกปลาขี้ปลาแต่ว่าของลุงเปียกก็คืออยู่ใกล้หอยเชอรี่และก็ต้องกำจัดออกด้วยแม่ไอเดียดีนะเนี่ยที่นำศัตรูพืชอย่างหอยเชอรี่มาเป็นตัวบำรุงผักกระเฉดแล้วลุงยังฝากมาบอกอีกด้วยนะครับว่าให้เอาน้ำหมักหอยเชอรี่ไปผสมกับปุ๋ยแล้วก็เอามาหวานลงแปลงนาผักกระเฉดได้เลยทุกวันนี้มีความสุขมากเลยเพราะว่าเราได้ทำการเกษตรแล้วที่เราชอบมันก็ไม่เหนื่อยทุกวันนี้ลุงกำลังเข้ากรีนมาร์เก็ตคือเอาผลผลิตของลุงนะไปทำประกอบอาหารให้คนไข้ที่ติดเตียงอยู่ในโรงพยาบาลถึงจะคุยเรื่องกระเฉดก็จริงแต่ว่าลุงก็ปลูกทุกอย่างที่กินทุกอย่างที่ปลูกเหมือนกันน้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านครับเรื่องราวของลุงเปี๊ยกผู้ที่สามารถนำเอาผักกระเฉดมาเป็นเครื่องมือในการสร้างรายได้และปลดหนี้สามารถทำให้ตนเองและครอบครัวอยู่ได้อย่างมีความสุขมีทั้งความมั่นคงทางการเงินและยังร่ำรวยไปด้วยความสุขถือได้ว่าเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆเลยนะครับซึ่งครูต้นกุลเชื่อว่าน้องๆทางบ้านจะสามารถนำเอาเรื่องราวของลุงเปี๊ยกไปเป็นตัวอย่างในการดำเนินชีวิตประจำวันได้ครับและวันนี้ครูต้นคูณก็มีโจทย์ให้น้องๆทางบ้านได้ลองนำกลับไปคิดดูนะครับโจทย์มีอยู่ว่าให้น้องๆลองคิดว่าเราอยากจะประกอบธุรกิจอะไรและจะต้องกู้เงินจากธนาคารเป็นจำนวนเท่าไหร่เราจะนำเงินไปใช้ทำอะไรและจะมีวิธีการใดในการหาเงินมาใช้คืนธนาคารและลองให้เพื่อนๆคุณครูหรือคุณพ่อคุณแม่
สมมุติบทบาทเป็นธนาคารและให้พวกเขาเหล่านั้นลองตัดสินดูสิครับว่าจะให้เรากู้ยืมเงินหรือไม่ลองนำกลับไปคิดสนุกๆ นะครับและในวันนี้เราก็ได้เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับการเงินการธนาคารและการกู้ยืมเงินซึ่งถือได้ว่าเป็นเรื่องพื้นฐานสำคัญในการศึกษาเรื่องเศรษฐกิจนะครับและนอกจากนี้ครูต้นคูณยังได้ฝากโจทย์การบ้านให้น้องๆลองกลับไปขบคิดกันด้วยอย่าลืมทำการบ้านกันนะครับและในตอนต่อไปครูต้นคูณจะพาน้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านไปเรียนรู้เรื่องอะไรได้รับประสบการณ์และเกร็ดความรู้ใหม่ๆแบบไหนอย่าลืมติดตามกันได้ในรายการโลกกลมๆกับครูสังคมของหนูสำหรับวันนี้ครูต้นคูณต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบายน้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านครับครูต้นคูณมีโอกาสเดินทางไปเที่ยวที่ตลาดแกรนด์บาซ่าและตลาดสไปซ์มาร์เก็ตในนครอิสตันบูลประเทศตุรกีมาครับตลาดทั้ง2แห่งนี้ถือเป็นตลาดที่มีความเก่าแก่และเป็นพื้นที่สำคัญของนครอิสตันบูลในสมัยโบราณจนถึงปัจจุบันเนื่องจากเป็นสถานที่ที่มีการซื้อขายสินค้าที่หลากหลายและมีปริมาณเงินสะพัดในตลาดทั้ง2แห่งนี้สูงมากต่อวันครับตลาดแกรนด์บาซ่าเป็นตลาดที่สร้างขึ้นตั้งแต่กลางศตวรรษที่15เลยนะครับในสมัยของสุลต่านเมเมตที่2ซึ่งเป็นสุลต่านที่สามารถยึดกรุงคอนสแตนติโนเปิลหรือว่าชื่อเดิมของนครอิสตันบูลได้และสถาปนาอาณาจักรของชาวเติร์กหรือชาวตุรกีในปัจจุบันขึ้นที่บริเวณนครอิสตันบูลครับตลาดแกรนด์บาซ่ามีสินค้าหลายชนิดวางขายอยู่ครับและเต็มไปด้วยของที่ระลึกที่นักท่องเที่ยวสามารถไปซื้อหาเพื่อฝากคนที่บ้านได้นอกจากนี้ไกลๆกับตลาดแกรนด์บาซ่ายังมีตลาดสไปซ์มาร์เก็ตหรือตลาดเครื่องเทศอีกด้วยเนื่องจากประเทศตุรกีเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ริมทะเลเมดิเตอร์เรเนียนจึงทำให้มีลักษณะภูมิอากาศที่เหมาะสมมีฝนตกในช่วงฤดูหนาวสามารถเพาะปลูกเครื่องเทศได้หลายชนิดจึงทำให้ตลาดสไปซ์มาร์เก็ตจึงเป็นอีกหนึ่งตลาดที่มีพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเครื่องเทศกันนับตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบันครับถ้าเราเดินเข้าไปในตลาดสไปซ์มาร์เก็ตนะครับเราจะได้กลิ่นเครื่องเทศอบอวลไปทั่วตัวเราเลยครับถ้าน้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านมีโอกาสเดินทางไปต่างประเทศครูต้นคูณอยากจะให้ทุกคนลองไปเดินตลาดของเมืองนั้นๆดูนะครับเพราะตลาดคือที่รวมของวิถีชีวิตผู้คนในเมืองนั้นเราจะทราบได้ว่าคนที่นั่นชอบกินอะไรใช้ของแบบไหนราคาของโดยทั่วไปในประเทศนั้นควรจะราคาเท่าไหร่จะเป็นทางลัดที่ทำให้เรารู้จักสังคมของประเทศนั้นได้ในระยะเวลาอันรวดเร็วครับครูต้นคูณคะตอบคำถามค่ะเฟย์ต้องการจะเปิดธุรกิจชานมไข่มุกค่ะเฟย์จะขายหน้าโรงเรียนเฟย์ก็เลยจะมาขอกู้เงิน 5,000 บาทค่ะเพื่อนำมาซื้ออุปกรณ์ทำชานมไข่มุกและถ้าขายได้เฟย์จะเอามาคืนภายในเวลา3เดือนค่ะ